ครอบครองทรัพย์สินอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยประเด็นต่อเนื่องกันนะครับก็คือในเรื่องการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเข้าไปครอบครองเอาไว้เป็นระยะเวลา10ปีก็มีสิทธิ์นะครับที่จะยื่นต่อศาลให้มีคำพิพากษานะครับว่ามีสิทธิ์ครอบครองที่ดินแปลงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อาจจะมีทรัพย์สินมีที่ดินหลายแปลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดูแลรักษาเนี่ยจะต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปครอบครองทรัพย์สินของเราเอาไว้เป็นระยะเวลา10ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินนั้นไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้ครอบครองปรปักษ์เนี่ยจะต้องมีลักษณะการครอบครองอย่างไรนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาเผยแพร่สาระความรู้โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมนะครับในการครอบครองแล้วก็ทำให้เขาได้สิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นนะครับก็คือเข้าไปครอบครองยึดถือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของคนอื่นเช่นอะไรบ้างเช่นเข้าไปปลูกพืชไปเลี้ยงสัตว์หรือไปอยู่อาศัยเป็นต้นนะครับและ2เนี่ยก็คือสงบสงบในที่นี้หมายความว่าเข้าไปครอบครองโดยสงบเช่นเจ้าของที่ดินไม่มีการไปโต้แย้งห่วงห้ามกีดกันหรือว่าไปแสดงความเป็นเจ้าของหรือไปฟ้องร้องขับไล่นะครับตรงนี้ไม่มีการขับไล่ไม่มีคดีความกันตรงนี้เราเรียกว่าการเข้าไปครอบครองโดยสงบนะครับ3โดยเปิดเผยก็หมายความว่าบุคคลนั้นเนี่ยเข้าไปครอบครองทรัพย์สินบุคคลอื่นโดยเปิดเผยเช่นคนครอบครองเนี่ยไม่มีพฤติกรรมซ่อนเร้นปิดบังอำพรางทรัพย์สินของคนอื่นนั่นเองนะครับต่อมา4ก็คือมีเจตนาเจตนาที่จะครอบครองโดยมีเจตนาเป็นเจ้าของเลยนะครับโดยจะต้องไม่ใช่การครอบครองแทนคนอื่นเช่นใช้ประโยชน์เสมือนเป็นที่ดินของตนเองติดป้ายประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าของตรงนี้นะครับเป็นการมีเจตนาที่จะครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับ5โดยสุจริตก็หมายความว่าเข้าไปครอบครองโดยสุจริตเช่นเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเปิดเผยไม่ได้แอบบุกรุกเข้ามาในที่ดินไม่ได้ฉ้อโกงที่ดินของคนอื่นมานะครับประการที่6ก็คือจะต้องเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับการครอบครองทรัพย์สินที่คนอื่นมีกรรมสิทธิ์เท่านั้นเช่นเป็นโฉนดที่ดินโฉนดแผนที่ตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วเป็นต้นนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขการครอบครองปรปักษ์ได้ก็จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะครับต่อมา7เรื่องของระยะเวลาระยะเวลาเนี่ยก็คือถ้าเจ้าของโอนกรรมสิทธิ์ให้คนอื่นก่อนครบระยะเวลาถือว่าระยะเวลาครอบครองปรปักษ์นั้นสิ้นสุดลงแล้วก็ให้เริ่มนับเวลาใหม่นะครับการครอบครองมีระยะเวลาอย่างไรการครอบครองเป็นระยะเวลาติดต่อกันดังนี้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินเป็นบ้านนะครับใช้ระยะเวลา10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ใช้เวลาเพียง5ปีนะครับต่อมา7ร้องศาลนะครับก็คือเมื่อครบเงื่อนไขแล้วนะครับตามที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาเกินตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลและศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์นะครับและ6ก็คือและในข้อที่9นะครับก็คือการร้องที่ดินก็คือการยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์กรณีอสังหาริมทรัพย์นะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการที่บุคคลอื่นเนี่ยจะเข้ามาครอบครองทรัพย์สินของเรานะครับแล้ว
ถ้าเข้าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเข้าไปใช้ประโยชน์ครอบครองโดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของครอบครองโดยสุจริตนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่มีเอกสารสิทธิ์ระยะเวลาครบตามระยะเวลาที่กำหนดก็ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำพิพากษาให้ได้กรรมสิทธิ์และไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเองนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นำมาพูดคุยมาฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับว่ามีทรัพย์สินมีที่ดินก็อย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับมันไปตรวจสอบไปแสดงความเป็นเจ้าของนะครับมิฉะนั้นเราอาจจะเสียสิทธิ์ในที่ดินของเราไปก็ได้นะครับ